ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนนะครับผมคูปองหรือไอเทมโค้ดที่ได้มาจากเกมลาเทลเดอะมันอยู่ในช่วงลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมซึ่งไอเทมที่ได้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะก็วิธีการเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมก็ให้เข้ามายังลิงก์นี้นะครับผมที่อยู่ด้านบนนี้เลยก็ถ้าหากว่าใครนะครับผมพิมพ์ไม่ถูกหรือขี้เกียจพิมพ์นะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปแล้วนะครับก็ลองกดกันได้นะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็กดไปที่เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเลือกเป็นเซิร์ฟที่เราเล่นนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครแล้วก็ใส่หมายเลขคูปองเข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับในการลงทะเบียนใช้คูปองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่โค้ดที่ได้มาในอีเมลให้ดูกันนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นหน้าตาของคูปองนะครับผมก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีโค้ดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เอาโค้ดตรงนี้นะครับผมที่ผมมาไว้เนี่ยเอาไปใส่ในหน้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยอย่างผมเล่นรีไวน์นะครับผมแล้วผมก็จะใส่ชื่อตัวละครผมไปแล้วก็หมายเลขคูปองก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คราวนี้เราก็ไปดูที่ตัวละครของเรานะครับว่าไอเทมเข้ามาหรือยังนะครับนี่เห็นปะนี่นะเป็น 3,000 เพชรนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็เป็นอะไรอ่ะหมวกลูกพิเศษนะครับแล้วก็บัตรสุ่มนะครับสัตว์แล้วก็เงินนะอะไรเต็มเลยปะนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ยากเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำได้นะครับผมก็ถ้าหากว่าไม่ได้หรือติดปัญหาอะไรก็ลองทักมาที่เพจผมได้นะครับผมจะพยายามช่วยเหลือเต็มที่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไว้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย